รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเชียงใหม่แล้วบรรยากาศติดนาแบบนี้คิดถึงแบรนด์ New Feel Good ที่ร้านของผมจริงๆแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเราจะมาหาบ้านที่เป็นบ้านพื้นถิ่นประยุกต์ครับนี่ครับผมสวัสดีครับพี่เท่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป๊กครับพี่เท่งเจ้าของยางนาสตูดิโอหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อแล้วทำงานเกี่ยวกับบ้านพื้นถิ่นประยุกต์นะเกี่ยวกับงานไม้เนี่ยต้องยางนาสตูดิโอเลยแค่ชื่อของกลุ่มสถาปนิกก็รับรู้แล้วครับว่าทำงานทางไหนนะเกี่ยวกับพื้นถิ่นเกี่ยวกับประยุกต์แล้วก็เป็นชื่อต้นไม้งานเกี่ยวกับงานไม้ต่างๆนานาฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูบ้านข้างหลังนี้ครับเป็นบ้านพื้นถิ่นประยุกต์ของพี่เท่งนั่นเองครับผมมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เท่งประมาณ4ไร่ครับ4ไร่นะครับซึ่งใหญ่มากพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน150ตารางเมตรแนวความคิดในการออกแบบก่อนสำหรับบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างครับผมชอบอยู่บ้านที่มีความกระทัดรัดครับมีขนาดที่พอเหมาะแล้วก็มีความสงบร่มรื่นสอดคล้องไปกับบริบทแวดล้อมของธรรมชาติและอย่างนึงคือลงไหลในศิลปกรรมพื้นถิ่นก็ได้นำเอาศิลปกรรมพื้นถิ่นมาประยุกต์ออกแบบให้เข้ากับการใช้ชีวิตของครอบครัวผมเองภรรยาลูกชายแล้วก็ลูกสาวก็จะได้เติบโตไปกับบ้านไม้หลังนี้และก็บ้านมีชื่อด้วยใช่ไหมครับบ้านชื่อว่าบ้านชื่อว่าบ้านทิตาครับเป็นชื่อลูกสาวคนโตเขาก็ได้เติบโตได้เห็นกระบวนการถึงแม้จะยังเล็กแต่น่าจะอยู่ในความทรงจำของเขาอยู่เหมือนเติบโตมาพร้อมกับการสร้างบ้านฉะนั้นการสร้างบ้านนี้ก็เหมือนตกทอดไปสู่ลูกสาวอยู่ดีประมาณนั้นก็เลยชื่อว่าบ้านทิตาฉะนั้นไปชมกันดีกว่าครับไปครับเชิญเลยครับบ้านพื้นถิ่นประยุกต์เดี๋ยวเราจะรู้นะครับว่าบ้านพื้นถิ่นประยุกต์เนี่ยเฮ้ยพื้นถิ่นยังไงหรือมีความประยุกต์ยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาถามพี่เท่งกันมารับชมบ้านพื้นถิ่นกันก็เหมือนคนใช้ชีวิตอาศัยในท้องถิ่นประมาณนั้นแหละองค์ประกอบที่ปรับประยุกต์จากเรือนพื้นถิ่นเนี่ยก็คือผมจะยกใต้ถุนสูงครับซึ่งมีอยู่2ระดับก็คือระดับที่เตี้ยไว้สำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรเก็บกระเทียมเก็บฟืนครับไว้ใช้แล้วก็อีกส่วนนึงยกใต้ถุนสูงเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานได้ครับนี่คือการใช้ชีวิตท้องถิ่นครับแล้วก็ก่อสร้างเนี่ยก็เน้นการเข้าสลักเดือยพอเป็นโครงสร้างที่เข้าด้วยสลักเดือยแล้วก็มาจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นเนี่ยผมว่ามันมีความงามของมันปรากฏอยู่ครับในโครงสร้างของบ้านเริ่มตั้งแต่โซนแรกนี้ดีกว่าครับโซนนี้คือโซนไหนครับโซนนี้เป็นโถงต้อนรับครับแขกไปใครมาหรือคนในครอบครัวเนี่ยก็จะมานั่งทานข้าวกันตรงนี้แขกมาก็มานั่งรับแขกตรงนี้โถงตรงเนี้ยจะอยู่ทางทิศเหนือของบ้านแดดก็จะไม่สามารถที่จะลวงเข้ามาได้ครับแล้วก็ได้รับลมจากทางทิศใต้ช่วยเข้ามาแล้วลมจากทางที่เหนือก็ช่วยออกไปทางทิศใต้ครับนี่การใช้ชีวิตแบบพื้นถิ่นนะคุณผู้ชมเพราะว่าลมก็จะไหลมาใต้ถึงบ้านถามว่าความจำเป็นของการยกสูงก็คือนี่แหละการถ่ายเทของลมก็เกิดขึ้นแล้วก็พื้นแบบนี้คือก็กันปลวกได้ครับในระดับนึงแต่ว่าเราก็ยกฐานเสาขึ้นใช้ตอม่อคอนกรีตเพื่อที่จะดูแลสอดส่องได้ในกรณีที่มีปลวกเพราะว่าบ้านเป็นไม้ทั้งหลังครับลองมองขึ้นไปข้างบนก็ส่วนนี้ก็จะเป็นมุงด้วยหลังคาแป้นเกล็ดไม้เก่าซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วในระยะหนึ่งผมก็นำมาปรับประยุกต์ใช้กลับด้านที่ไม่เคยเจอแดดเจอฝนเนี่ยเอามาใช้ใหม่แล้วก็นำมามุงในส่วนนี้เพราะว่าเป็นส่วนที่ผมและครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ติดสลักเพิ่มเพื่อจะได้แขวนไว้ได้ใช่ครับพยุงตัว
น้ำหนักของตัวหลังคาเองอีกอย่างก็เป็นฉนวนป้องกันความร้อนไปในตัวได้ค่อนข้างดีครับแค่เริ่มต้นนะฮะนี่หน้าบ้านนั้นรับแขกแล้วเชิญแขกเข้าบ้านครับผมขออนุญาตเชิญเลยครับก็การยกระดับประมาณ1เมตรนะครับเป็นการเข้าถึงในส่วนของตัวบ้านได้ค่อนข้างง่ายเหมาะสำหรับเด็กแล้วก็คุณพ่อและคุณแม่พอยกระดับขึ้นมา1เมตรแล้วมันจะเกิดปฏิสัมพันธ์กับคนข้างล่างไม่ได้สูงเกินไปใช่ครับเรือนพื้นถิ่นบางหลังที่เราสังเกตดูมีบันไดสูงขึ้นไปถึงในส่วนของชานและห้องนอนการตัดขาดระหว่างปฏิสัมพันธ์ข้างบนหรือข้างล่างมันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นผมเลยประยุกต์ใช้ให้ค่อยๆไล่ระดับสเต็ปขึ้นไปตรงนี้ครับเชิญตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเติ้นครับเป็นส่วนต่อเนื่องจากชานชานจะยกระดับขึ้นมาครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นนั่งเล่นภายในครับนั่งเล่นภายในอีกอย่างก็ถ้ากลับบ้านมากลางค่ำคืนก็สามารถมานั่งกินข้าวตรงนี้ได้แล้วด้านหลังก็เป็นฝาไหลเป็นผนังที่หายใจได้ก็คือเราสามารถที่จะเปิดปิดได้ในกรณีกลางค่ำคืนกันยุงกันแมลงเราก็ปิดอยากได้แสงธรรมชาติเข้ามาเราก็เปิดก็คือประมาณบานเกล็ดอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับโซนด้านหลังใช่ไหมพอถัดมาเนี่ยก็จะเป็นครัวนี่ก็เหมือนใจของบ้านเลยนะเห็นพี่เท่งบอกมานะครับครัวก็จะผสมผสานครับกับการใช้ชีวิตในยุคสมัยปัจจุบันตรงนี้ก็เป็นส่วนอ่างล้างจานสำหรับแฟนที่ล้างขวดนมให้กับลูกสาวลูกชายครับแล้วก็แยกส่วนข้าวออกไปข้างนอกครับตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เตรียมอาหารก็มีพัดลมนะให้ลมโฟลว์ตลอดนะคุณผู้ชมซึ่งตรงส่วนครัวเนี่ยที่เป็นใจของบ้านเนี่ยก็คือจะมีเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของตัวบ้านเลยใช่ครับเพราะว่าผมได้ปลูกแปลงผักไว้ทั้งฝั่งที่ตะวันออกและที่ตะวันตกก็นำผักที่ได้จากการปลูกเนี่ยมาปรุงทำอาหารทั้ง3มื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือผักที่เราปลูกเองใช่ครับไม่มีสารเคมีครับใช้ชีวิตแบบเนี้ยแล้วก็เอาผักต่างๆนานาหรือว่าสิ่งที่เราเก็บมาได้เอามาทำครัวอย่างนี้3มื้อฉะนั้นถึงบอกว่าหัวใจสำคัญก็คือครัวครับเพราะว่ามันก็คือการกินอยู่ใช่ไหมฮะครับผมความน่าสนใจของครัวก็คือนี่ครับคุณผู้ชมครับคืออะไรครับพี่เท่งทำไมต้องมีหน้าต่างตรงนี้เดิมทีเนี่ยถ้าปิดตรงช่องตรงเนี้ยครับเราก็จะไม่สามารถที่จะรับอากาศแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้ก็จะเกิดเป็นมุมอับผมก็เลยเปิดออกปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถรับส่งของส่งผักจากแปลงทางด้านที่ต้นออกได้เข้ามาในส่วนครัวไม่ต้องเดินขึ้นหน้าบ้านส่งทางนี้ได้เลยส่งทางนี้ได้แล้วก็ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีครับเพราะเขาบอกว่าคนสมัยก่อนก็คือจะทำครัวแบบที่พื้นครับฉะนั้นมันก็จะมีพวกขมเหลาหรือขี้เถ้าต่างๆในการทำครัวใช่ไหมครับก็ต้องปัดสิ่งสกปรกออกไปใช่ครับแล้วก็เนี่ยมันเป็นครัวที่มันยกสูงขึ้นมาแล้วใช่ครับประยุกต์ใช้แต่ว่าก็ยังประยุกต์ใช้ได้ครับนี่คือฟังก์ชันของบ้านพื้นถิ่นภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่มีหลายจุดเลยจริงๆที่น่าสนใจฝาไหลก็ยังไหลมาอยู่ถึงหลังครัวด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นเตาแก๊สอันนี้ก็เป็นเตาอั่งโล่ในกรณีที่เราต้องการปิ้งพริกหอมกระเทียมอะไรต่างๆก็ใช้เลยแล้วก็เปิดให้ระบายครับระบายออกครับครับผมนี่คืออีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานครับอ่างล้างจานที่ทำด้วยไม้สักล้างจานเป็นไม้สักครับไม้สักเก่าซึ่งการยืดหดเวลาเจอความชื้นเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าหดคือว่าสุดและคลายตัวสุดๆแล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็เวลาเราล้างผักล้างสิ่งสกปรกอะไรต่างๆเนี่ยน้ำก็ถูกเดินตามลำไม้ไผ่ครับไปหาต้นกล้วยต้นตะไคร้อะไรต่างๆที่อยู่หลังห้องครัวครับท่อน้ำธรรมชาติครับโดยรางไม้ไผ่ครับตัวนี้ก็สามารถขยับขยื่นปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ในกรณีที่มีของใหญ่โตต้องมาล้างเขียงก็คืออย่างนี้เลยครับโอ้โหเจ๋งมากอันนี้คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็นี่โอ้โหอันนี้คือที่เก็บฝาหม้อครับใช้ผนังให้เป็นประโยชน์จัดเรียงให้มันเป็นระบบระเบียบทุกอย่างเป็นระเบียบมากครับแล้วก็นี่ฝาไหลครับไหลออกมานี่ต่อมาก็จะมาต่อเนื่องกับชานแล้วก็เชื่อมมาที่ชานครับชานตรงนี้ก็เป็นชานโอ้โหลมดีมากเลยครับพี่เท่งนะครับรับลมจากทิศใต้และทิศเหนือครับตรงนี้ก็จะลูกสาวลูกชายก็จะนั่งเล่นกันตรงนี้เวลาเราทำกับข้าวทำอะไรที่มันต้องใช้พื้นที่เยอะๆเนี่ยก็มานั่งทำตรงนี้กับทุกลูกได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆมาบ้านกันเนี่ยเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันเลยครับเชื่อมโยงกันจากครัวก็มานั่งกันตรงนี้ครับก็อินดอร์แล้วก็เป็นเซมิเอาท์ดอร์ด้วยคุณผู้ชมเชื่อมตรงนี้แล้วก็มีทางเดินลงตรงนั้นด้วยใช่ครับมีทางบันไดเดินลงเพื่อที่จะไปโซนซักล้างที่อยู่ด้านหลังและพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกันใช่ครับแต่ว่าแบ่งโซนกันระหว่างครับพับลิกใช่ไหมครับโซนไพรเวทใช่ครับก็พื้นชานตรงนี้ก็จะตีเว้นร่องครับตีเว้นร่องเนื่องจากว่าในกรณีที่ฝนสาดเยอะๆเนี่ย
น้ำก็จะระบายลงร่องได้แล้วก็จะใช้งานได้หลากหลายอเนกประสงค์เอาน้ำมาเปิดมาเลอะตรงนี้ได้ครับเข้าใจละเหตุผลที่ทำไมต้องมีการเว้นร่องที่เราเห็นตามรีสอร์ทต่างๆก็เพราะว่าถ้าฝนตกมาในพื้นที่ที่มันเอาดอมันก็สามารถระบายน้ำออกได้ตามร่องนะคุณผู้ชมอ่ะโอ้โหได้เก็บความรู้ในบ้านพื้นถิ่นแล้วเนี่ยนะแค่เล็กๆเงี้ยแต่รู้สึกว่ามีตอบโจทย์ฟังก์ชันหลายแบบเหมือนกันครับคราวนี้ไปดูโซน private ดีกว่าได้เลยครับเชิญเลยครับเข้ามาแล้วเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรในโซน private นี้บ้างฟังก์ชันก็คือเป็นพื้นที่สำหรับลูกดูทีวีนอนพักผ่อนกันในตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เล่านิทานเอาของเล่นมาเล่นกันได้ในตอนกลางคืนครับเป็นพื้นที่ของครอบครัวนะที่พื้นที่เล่นกับลูกๆครับแล้วก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะมาเป็นส่วนตัวแล้วครับนอกจากชานเข้ามาตรงนี้แขกไปใครมาเราก็เข้ามาหลบตรงนี้ได้ส่วนใหญ่ก็จะนั่งนอนเล่นกับพื้นโอเคอันนี้คือพื้นที่เล่นกับลูกครับตรงนี้คือพื้นที่ทำงานครับพื้นที่ทำงานแล้วก็สอนลูกเล่นจิ๊กซออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพื้นที่สำหรับผมแล้วก็ภรรยาเวลาต้องเคลียร์งานกลางคืนก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับแล้วทำไมถึงออกแบบในรูปแบบนี้ครับที่มีหน้าต่างเล็กๆที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส3อันอ๋อตรงเนี้ยเป็นทางทิศตะวันตกก็จะรับลมจากทางทิศตะวันตกที่ใต้ได้เข้ามาภายในและอีกอย่างนึงคือถ้าตอนเช้าอากาศฟ้าเปิดจะเห็นทิวดอยสุเทพอยู่ไกลครับแล้วก็ข้ามคืนถ้าเกิดข้างขึ้นฟ้าเปิดก็จะเห็นพระจันทร์ขึ้นในฝั่งนี้ครับแค่ตรงนั้นสวยมากนะครับคุณผู้ชมคือมันเป็นช่องแสงเล็กๆถ้าเรามองจากข้างนอกตรงนี้จะเป็นช่องแสงที่สวยแล้วเราก็ทำงานเหมือนสมาธิมันจะแบบเหมือนโล่งๆสมองมันโปร่งๆดีนะคุณผู้ชมนะเป็นโต๊ะทำงานแบบเรียบๆง่ายๆเลยก็คือไม้แผ่นยาวๆวางไว้ตอบโจทย์ฟังก์ชันได้หลายแบบจะเอามาทำอะไรก็ได้หลากหลายฟังก์ชันเหตุผลที่ได้พื้นที่ตรงนี้มาเนี่ยก็คือผมดันผนังออกไปดันผนังออกไปก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เข้ามาแล้วก็ผนังตรงเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่กันสาดให้กับใต้ถุนข้างล่างเป็นพื้นที่ยื่นออกจากแนวเสาครับโอ้โหนอกจากเป็นงานดีไซน์แล้วก็มีฟังก์ชันด้วยที่ป้องกันแสงแล้วก็ป้องกันฝนให้กับพื้นที่ด้านล่างใช่ครับที่อยู่ใต้ถุนบ้านครับผมทางฝั่งนู้นก็เป็นห้องน้ำครับถ้าจะอาบน้ำก็คือต้องไปตรงนู้นห้องน้ำห้องเดียวใช่ครับในโซน private เลยครับผมแล้วห้องน้ำนะคุณผู้ชมวาบวิวสุดๆเป็นเหมือน outdoor ที่แบบมีแสงธรรมชาติเข้ามาครับแล้วก็ให้มันลมโฟล์มันเปิดเลยอ่ะมันรีสอร์ทประมาณนั้นห้องน้ำก็จัดให้อยู่ทางทิศใต้เพื่อจะได้รับแสงได้เต็มที่แสดงว่าบ้านพื้นถิ่นเนี่ยเรื่องทิศทางของแสงครับก็สำคัญเหมือนกันใช่ครับทิศทางของแสงทิศทางของลมอะไรต่างๆเข้ามาบ้านห้องน้ำก็จะไม่อับชื้นครับแสดงว่าตอนก่อนเริ่มต้นจะออกแบบเนี่ยเราก็วางผังบ้านครับตามทิศทางแสงแล้วก็ลมก่อนใช่ไหมครับใช่ครับให้อยู่ถูกที่ถูกสัดส่วนของเขาเนาะนี่คือบ้านพื้นถิ่นฮะแค่วางถูกทิศแสงแล้วก็ลมแค่นี้ก็อยู่สบายแล้วครับไม่งั้นไปดูห้องนอนครับนี่คือมาสเตอร์เบดรูมก็คือห้องนอนหลักเลยก็จะเห็นวิวนาที่กว้างขวางมากๆนะครับพี่เด้งครับห้องนอนก็จะอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็หันหัวนอนไปทางที่ตะวันออกรับแสงในตอนเช้าจะได้มีแสงยามเช้าครับแล้วสายๆมาพอแดดเริ่มแรงเนี่ยก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวให้กับที่หลับที่นอนทิศทางของแสงนะครับกับห้องนอนที่เราใช้ครับแล้วก็จะมีช่องหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้จากทางทิศเหนือไปทางทิศตะวันตกครับแล้วก็มีพัดลมสร้างความเย็นขึ้นมาหน่อยครับใช่ครับเพราะว่าบ้านนี้ไม่มีการใช้แอร์เลยครับผมไม่มีเครื่องปรับอากาศเลยครับช่วง6โมงถึงทุ่มอะไรเงี้ยครับอากาศอุณหภูมิมันเริ่มต่ำลงก็กลางคืนมันก็นอนได้สบายเชียงใหม่ก็เมืองที่อากาศเย็นตลอดปีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยแอร์ก็แทบจะไม่จำเป็นถ้าเราทำบ้านให้มีลมถ่ายเทดีแค่นี้เราก็อยู่ได้ตลอดปีแล้วครับผมว่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเท่ๆของบ้านพื้นถิ่นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นโต๊ะสำหรับแต่งตัวของภรรยาครับแล้วก็ผมออกแบบให้มีฝาไหลซ้ายขวาเพื่อที่จะรับแสงธรรมชาติเข้ามาแล้วก็ระบายอากาศครับ
เนาะเวลาแต่งหน้าแต่งตัวมันก็ต้องใช้แสงนะคุณผู้ชมฉะนั้นก็ไอเดียในการนำฟ้าไหลมาเปิดช่องแสงเป็นไอเดียที่น่าสนใจทีเดียวครับหลังบ้านมีสวนครัวครับผมกะจะดอยผักกลับบ้านซะหน่อยครับได้นะครับได้เลยครับเห็นพี่เด้งซื่อๆเอาไว้ก่อนน่าไปดูสวนครัวดีกว่าครับเชิญเลยครับแล้วพอใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนี้กิจกรรมทำอะไรบ้างครับพี่เล่นวิ่งเล่นริมนากับลูกๆหรือว่าทำอะไรบ้างก็วิ่งเล่นสวนครัวแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ช็อปไม้เล็กๆไว้สำหรับเวิร์กช็อปไม้ครับเวิร์กช็อปไม้เล็กๆสำหรับตัวผมเองก็ทำเก้าอี้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำของเล่นให้ลูกอันนี้รถจูงก็รถจูงเล็กๆนี่คือทำให้ลูกเลยทำง่ายๆครับจริงง่ายๆก็เป็นพื้นที่ที่ผ่อนคลายแล้วผมทำงานไม้ตรงนี้ลูกก็เอาน้ำเอาอะไรมาเล่นตรงนี้ได้จอดจอกดูแลกันได้อยู่ตลอดนะแล้วก็ดูวิวเขาเงี้ยสวยๆแล้วก็ทำสิ่งที่รักไปพร้อมกับวิวสวยๆโอ้โหแฮปปี้มากเลยพี่แล้วลูกก็วิ่งเล่นกันไปแล้วก็วิ่งไปเล่นในสวนครัวครับใช่ข้างหลังเป็นสวนครัวครับคุณผู้ชมนากว้างๆภูเขาไกลๆมันชิลมากเลยนะเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจใต้ถุนบ้านแต่พี่เพิ่มฟังก์ชันเป็นที่นอนเปรอะคืออะไรครับตรงนี้ครับพี่เท่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ใต้ถุนที่ต้องก้มเข้าไปใช้งานนิดนึงแต่ว่ามันให้ความเย็นสบายครับเฮ้ยผมขอลองหน่อยนิดนะนี่ฮะเปรย์อย่างงี้ใช่ไหมเชิญเลยครับฟึ๊บโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตัวเราอาจจะหนักเกินไปเปรย์ทีก็คือก้นไถไปกับพื้นชมบ้านไปแล้วบ้านก็ต้องมีสวนครับแต่บ้านนี้ที่อยู่กับท้องถิ่นก็ต้องเป็นสวนครัวมีอะไรบ้างมีผักกาดครับตรงนี้ก็เป็นถั่วกับแตงกวาครับกำลังขึ้นที่ขึ้นเป็นโครงไม้ไผ่ตรงนี้ก็ช่วยกรองแสงที่จะเข้ามาพื้นที่ทำงานไปในตัวด้วยโอ้อันนี้มีดีไซน์ด้วยแล้วครับตอบโจทย์ด้วยแล้วก็นี่อันนี้เป็นกล้าข้าครับที่เตรียมจะลงนานี่คือการใช้ชีวิตครับแล้วก็ทำอาหารสามมื้อให้ลูกกินมันคือความสุขอย่างนี้พี่แดงใช้ชีวิตมานานหรือยังครับที่บ้านหลังนี้ประมาณ2ปีครับครับผมแล้วเป็นไงพอได้ออกแบบบ้านเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เองแล้วรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่าตัวบ้านเนี่ยครับก็เป็นสื่อกลางสื่อหนึ่งที่ทำให้ผมและครอบครัวครับได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ร่วมกันแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมประทับใจเนี่ยก็คืออย่างตอนเช้าทุกวันเนี่ยลูกสาวนอนอยู่ในห้องหกโมงเช้าแสงเข้ามาทางหัวนอนทางทิศตะวันออกครับก็จะปลุกผมให้เดินออกมาสำรวจสวนออกมาสำรวจแปลงผักไปดูกบไปดูผีเสื้อแล้วเก็บดอกหญ้ามาใส่กระถางนั่นคือการใช้ชีวิตกับธรรมชาตินะแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันได้วิ่งเล่นกับลูกอย่างนี้ทุกวันครับทำให้ผมรู้สึกว่าตัวบ้านนี่ก็เป็นสื่อกลางในการเชื่อมลูกๆของผมเนี่ยภายในบ้านกับภายนอกบ้านเนี่ยให้ประสานเข้าอยู่ด้วยกันบ้านแม้จะหลังเล็กนะคุณผู้ชมนี่แค่150ตารางเมตรแต่ว่าที่บอกไงว่ามันไม่ใช่แค่ใช้พื้นที่ในบ้านแต่พื้นที่นอกบ้านมันกว้างใหญ่มากแล้วผมรู้สึกว่านี่แหละคือบ้านพื้นถิ่นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบท้องถิ่นพื้นที่ไม่ต้องใหญ่มากแต่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันโต๊ะทำงานมีพื้นที่โล่งๆให้นั่งเล่นสอนหนังสือลูกห้องนอนเล็กๆแต่พื้นที่ทุกพื้นที่ถือว่าสำคัญกับครอบครัวทั้งหมดเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งต่อนะผมว่าส่งต่อการใช้ชีวิตส่งต่อสิ่งที่พี่ทำอ่ะให้กับรุ่นลูกของพี่ด้วยได้สานต่อกันต่อไปซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เท่งครับที่ให้เป็กได้มาเยี่ยมบ้านทิตาของยางนาสตูดิโอมากๆครับขอบคุณครับครับช่วงไอเดียวันนี้เป็กมีแนวคิดดีๆในการใช้บ้านเป็นสถานที่ส่งต่อเรื่องราวให้กับคนในบ้านมาฝากคุณผู้ชมกันครับบ้านทิตาออกแบบโดยยางนาสตูดิโอที่เราพามาชมวันนี้มีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆครับคือบ้านหลังนี้พี่เท่งทำไว้เพื่อให้ลูกสาวและลูกชายได้เติบโตแล้วก็ซึมซับวิถีคนภาคเหนือผ่านบ้านครับนั่นแต่การออกแบบบ้านที่นำบ้านพื้นถิ่นมาใช้ลูกสาวลูกชายก็ยังได้ใช้ครัวใช้ชานใช้เต๋นที่เป็นฟังก์ชันบ้านพื้นถิ่นเดิมโดยที่สามารถอยู่ได้ในปัจจุบันนอกจากนั้นลูกสาวลูกชายของพี่เท่งเนี่ยก็ยังได้วิ่งเล่นอยู่ในพื้นที่รอบบ้านที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้อย่างการวิ่งเล่นในสวนครัววิ่งใต้ถุนบ้านซึ่งต่อให้จะเปื้อนดินเปื้อนโคลนพี่เท่งเองก็ทำพื้นที่ทำความสะอาดตัวก่อนขึ้นบ้านไว้ซึ่งไม่ว่าจะเลอะแค่ไหนก็หายห่วงไม่ต้องกลัวว่าบ้านจะเลอะด้วยครับต่อให้ปัจจุบันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่สุดท้ายวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็ยังคงมีเสน่ห์เสมอครับ
บ้านหลังนี้นอกจากจะเก็บรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ยังเป็นการส่งต่อผ่านลูกสาวแล้วก็ลูกชายของพี่เท่งที่เติบโตในบ้านหลังนี้ได้อีกด้วยครับแนะนำก่อนนี่น้องชายของผมเองนัดจัดสวนของเราวันนี้เต้นจาก T3 Landscape ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต้นครับและสวนที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูวันนี้นะครับเป็นสวนแนว Modern Tropical ใช่ครับคือได้เห็นเต้นเนี่ยเราจะคิดถึงสวนป่ามีความเรียกว่าต้นไม้แน่นๆหน่อยมีความเป็น Tropical ใช่ครับนะครับแต่สวนนี้โจทย์ก็คือต้องมีความ Modern ด้วยใช่ครับเนื่องจากอะไรครับสมาชิกในบ้านเขาหลายเจนหรือว่ายังไงครับจริงๆสมาชิกในบ้านเนี่ยจะมีเพียงแค่2ท่านก็คือเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ทีนี้คุณพ่อก็จะมีการใช้ไม้เท้าบ้างแล้วก็สวนเดิมของที่เนี่ยมันจะเป็นสวนที่ค่อนข้างจะต่ำนิดนึงแล้วก็จะมีน้ำขังบ้างบางจุดนะครับครับผมก็เป็นพื้นสนามหญ้าปกติเนี่ยหรอใช่ครับใช่ครับแล้วหญ้าส่วนใหญ่บางจุดก็จะไม่ค่อยมีหญ้าเพราะมีจุดที่น้ำขังบ้างเวลาฝนตกก็คือคิดภาพง่ายๆเป็นสวนให้มากับตัวโครงการนี่แหละใช่ครับใช่ไหมครับแล้วโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเขาต้องการมีความเป็นโมเดิร์นทรอปิคอลแล้วก็ต้องการน้ำตกอย่างนี้เหรอเต้นใช่ครับจริงๆอ่ะทางรูปแบบสวนที่ทางลูกค้าต้องการเนี่ย คืออยากได้สวนที่มีเสียงน้ำ มีลำธารเพราะว่าธรรมดาเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณพ่อจะอยู่บ้านประมาณค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วครับแล้วก็สวนเนี่ยจะมีทั้งต้นไม้พืชผักสวนครัวมีมะละกอมีอะไรที่คุณพ่อเขาปลูกอยู่แล้วมีทุกอย่างใช่ครับตอนนี้ก็เรียกว่ามีการปรับปรุงทุกอย่างใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยครับปกติทางถนัดของเขาเนี่ยก็มีความเป็นทรอปิคอลอยู่แล้วครับพอเพิ่มความโมเดิร์นเข้าไปเนี่ยอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นโมเดิร์นเลยครับครับเริ่มจากทางเดินครับรูปแบบของทางเดินที่เราเห็นแล้วก็การจัดวางต้นไม้ด้านหน้าก่อนมีความเรียบร้อยมากขึ้นใช่ครับส่วนนี้อย่างที่เต้นบอกนะครับเป็นแนวโมเดิร์นทรอปิคอลนะฮะอย่างที่เห็นว่ามีการใส่ความเป็นโมเดิร์นเข้าไปอ่ะอย่างแรกก็คือพื้นเลยใช่ครับนะครับมีการใช้เป็นคอบเบิลสโตนครับผมทำไมถึงเลือกใช้พื้นแบบนี้ครับเต้นที่เนี่ยจะเป็นคอบเบิลสโตนที่มีผิวหรือเท็กเจอร์ค่อนข้างเรียบครับครับเพราะด้วยการใช้งานที่มีคุณพ่อและคุณแม่ใช้งานในสวนใช้งานสะดวกขึ้นใช่ครับแล้วก็ผิวเนี่ยจะเป็นการใช้แบบพ่นทรายครับอ๋อมันจะมีความหยาบขึ้นใช่ครับมันก็จะไม่ลื่นไม่อันตรายเวลาฝนตกหรือเวลาเปียกมันจะไม่ลื่นมากใช่ครับพี่โบครับเอออย่างนี้เวิร์กมากนะคุณผู้ชมสำหรับบ้านที่มีเด็กหรือมีผู้ใหญ่เนาะครับผมการลื่นเนี่ยอันตรายมากใช่ครับเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับผมนอกเหนือจากพื้นมีอะไรที่แสดงถึงความเป็นโมเดิร์นหรือว่าใส่ความเป็นโมเดิร์นเข้าไปต้นไม้ครับมีไม้ตัดแต่งที่เป็นตัวชาดัดครับก็มีตัดแบบรูปทรงกลมครับเป็นรูปทรงแบบเลขาคณิตเลยเนาะกลมสวยแล้วก็มีต้นแก้วเจ้าจอมครับผมเวลาเข้ามาปุ๊บ ก็จะเจอแก้วเจ้าจอมเนี่ยทักทายกับอย่างแรกใช่ครับนะครับแล้วการดีไซน์พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการออกแบบยังไงบ้างเต้นให้มันมีความเป็นโมเดิร์นทรอปิคอลที่สุดจริงๆจุดตรงนี้ครับมันเป็นทางเดินแล้วก็มันมีความสูงชันของตัวพื้นที่ครับก็เลยต้องทำเป็นสเต็ปทางเดินขึ้นมาครับสเต็ปเนี่ยผมจะใช้เพียงแค่ความสูงเป็นแค่10เซนแต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทำให้การเดินเนี่ยเดินง่ายแล้วก็จะมีจังหวะก้าวจะมีช่วงที่ไม่สูงเกินไปมากอ๋อบางทีถ้าเป็นขั้นที่มันถี่เกินไปเนี่ยบางทีผู้ใหญ่เดินแล้วมันจะเดินยากใช่ครับอันนี้เดินยังมีระยะพักขาหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งพวกนี้เราควรจะคิดไว้ก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับการใช้งานเนี่ยมันจะสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยนอกเหนือจากเรื่องของสเต็ปแล้วในเรื่องของพันไม้ต่างๆที่เลือกใช้ได้เลือกใช้พันไม้อะไรบ้างครับพันไม้ณจุดนี้ก็จะเป็นจริงๆเป็นพันไม้ที่มันเชื่อมมาจากเป็นสวนแนวทรอปิคอลเลยครับก็จะมีตัวสะระแหน่หรือมิ้นประดับจัดสวนนะครับมิ้นก็น่ารักเนาะครับผมก็จุดที่ทำให้ดูมีความเป็นโมเดิร์นเพิ่มมากขึ้นก็ด้วยโทนสีของหินครับแล้วก็ตัวแผ่นหินคอปเปอร์ครับตัวนี้นี่ผมก็ชอบครับหินแบบนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าเหมือนเราเห็นเวลาเขามีการก่อสร้างอะไรแบบนี้แต่มันเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าใช่ครับมันคือหินอะไรครับเต้นจริงตัวนี้เป็นหินคาวสโตนครับคาวสโตนใช่ครับเผื่อเวลาคุณผู้ชมอยากจะไปซื้อนี่คือคาวสโตนนะครับให้อารมณ์ความรู้สึกที่มันเท่ดีใช่ครับแล้วมันก็ดูเรียบร้อยด้วยครับผมนะครับตรงนี้ก็จะมีอย่างต้นโมกนะครับที่ทำเป็นฉากกั้นด้านนอกมองเข้ามาก็จะมองไม่เห็นทำให้เรารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมัน private แล้วก็ส่วนตัวมากยิ่งขึ้นมาที่ไฮไลท์ของเราดีกว่าครับนั่นก็คือตัวน้ำตกตรงนี้นี่เองนะฮะสำหรับตัวน้ำตกเนี่ยปกติเราจะเห็นว่าบ้านส่วนใหญ่จะไว้ที่ตัวมุมฝั่งสักฝั่งหนึ่งของบ้านใช่ครับอันนั้นมันเป็นหลักการวางน้ำตกอยู่แล้วครับเต้นด้วยครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นการจัดวางการใช้พื้นที่มากกว่าครับทุกคนแล้วก็เป็นมุมมองครับที่มองจากในบ้านหรือแม้กระทั่งเดินเข้ามาจากด้านหน้าบ้านจะได้รับวิวได้ครบๆด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจอดรถเข้ามาก็สามารถมองเห็นน้ำตกได้แล้วด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตัวศาลานะครับที่เจ้าของบ้านสามารถมานั่งเล่นกันได้ก็สามารถมองเห็นน้ำตกได้เช่นเดียวกันใช่ครับโอ้โหเป็นน้ำตกที่ดูมีความเป็นธรรมชาติมากยังหินตรงนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเห็นมีหินฟองน้ำมีแกรนิตหินแกรนิตเนี่ยผมให้มันล้อกับตัวพื้นครับสังเกตว่าจะเป็นโทนสีเดียวกันก็คือเป็นหินแกรนิตชนิดเดียวกันครับแล้วก็
จะตัดด้วยหินฟองน้ำบ้างที่จะมีมอสขึ้นมอสที่เนี้ยผมเลือกที่จะเป็นขึ้นเองตามธรรมชาติเลยผมจะไม่มีการแปะมอสเลยอ๋อเพราะฉะนั้นที่เห็นนี่ก็คือธรรมชาติล้วนๆเลยใช่ครับด้วยพื้นที่ครับพี่โบพื้นที่สังเกตพอเป็นสวนโมเดิร์นเนี่ยจะมีพื้นที่ที่รับแสงหรือรับแดดค่อนข้างที่จะเยอะมากก็เลยเลือกที่จะให้มอสเขาขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะถ้ามันขึ้นเองเนี่ยแสดงว่าสถานะหรือระบบนิเวศมันดีใช่ครับเขาพร้อมแล้วเขาขึ้นเองแล้วก็เขาจะอยู่ได้ถาวรกว่ามันจะทนกว่าใช่ครับทนกว่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะเพราะถ้าซื้อมาแปะเนี่ยบางทีมันอยู่ได้ไม่นานใช่ครับถ้าระบบมันไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกเป็นน้ำตกที่มีความเป็นธรรมชาติมากนะฮะเป็นทรอปิคอลจริงแต่ว่าก็เพิ่มความเป็นโมเดิร์นใช้งานง่ายสามารถสวยงามเดินใช้งานได้สะดวกสบายทีนี้เราพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นมุมโปรดของเจ้าของบ้านกันดีกว่าครับได้เลยครับใช่ครับพี่โบครับผมมาเจอเจ้าของบ้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต้นครับเชิญครับขอบคุณครับแนะนำคุณผู้ชมก่อนนะครับนี่คือพี่อ้อยนะครับเป็นพี่สาวของน้องไอซ์ได้ถูกกันใช่ไหมพี่สาวแม่ยิ้มชอบใจแม่ยิ้มสาวแม่เปิดแค่นี้ก็ได้ใจเจ้าของบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเต้นพาเราไปดูแล้วครับว่าสวนเนี่ยสวยขนาดไหนต้องบอกว่าเป็นโมเดิร์นทรอปิคอลที่สวยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยเนาะนะครับต้องถามคุณแม่กับน้องไอซ์นะครับว่าภาพสวนก่อนหน้านี้เนี่ยจนมาเป็นสวนณปัจจุบันนี้ความรู้สึกของสมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยรู้สึกยังไงกับมันบ้างครับก็ตอนแรกนะคะก็แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เลยเพราะว่าทางโครงการเขาก็จะให้มาเป็นแบบสวนธรรมดามีแค่สนามหญ้าทั่วไปค่ะประตูนี้ก็แทบจะไม่ได้ออกมาเลยก็แทบไม่เปิดมาเลยใช่ไม่ได้ออกมาเลยเช้าทีก็คือต่างคนต่างไปแทบครอบครัวแทบจะกระจัดกระจายไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยไม่มีอะไรที่จะดึงดูดแบบนานๆมาทีตอนนี้แบบทุกคนก็พาเพื่อนมาถ่ายรูปโดยเฉพาะคนนี้ใช่ไหมใช่แม่บอกว่าแล้วพอสวนๆแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนนะคุณแม่น้องไอ้เนาะแล้วคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณพ่อก็ตื่นเช้าก็จะมานั่งทานกาแฟจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะครับแล้วก็นั่งสวดมนต์พอคุณพ่อเข้าบ้านแม่ก็จะมาออกกำลังกายค่ะก็คือทุกคนสามารถมีกิจกรรมนี้สวดได้หมดเลยรวมถึงน้องไอซ์ด้วยน้องไอซ์ก็จะเป็นแนวพาเพื่อนมาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ปกติก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอมีสวนก็แบบอยากจะพาเพื่อนๆมาแฮงเอาท์ก็ดีเนาะก็กลายเป็นว่าน้องไอซ์ก็ไม่ได้ออกไปแฮงเอาท์ข้างนอกก็กลายเป็นพาเพื่อนๆมาอยู่ตรงนี้แทนว่าเพื่อนๆทุกคนจะมาถ่ายรูปมาอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแฮปปี้เนาะแฮปปี้มากก็เรียกว่าตรงโจทย์เลยสวนเสร็จทุกคนในบ้านก็ได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วในส่วนของนักจัดสวนเนี่ยนะครับเต็นครับสำหรับสวนนี้เนี่ยเต็นรู้สึกยังไงบ้างยิงสวนนี้ก็คือค่อนข้างที่จะออกแบบให้รองรับการใช้งานของสมาชิกในบ้านครับอย่างเช่นคุณพ่อเนี่ยจะใช้งานทั้งวันอยู่แล้วตำแหน่งศาลาตรงนี้มันอยู่พื้นที่ด้านหลังแล้วก็มันมีความเป็นส่วนตัวจะมีความเป็น private นิดนึงครับใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็นถึงค่ำเลยเพราะจุดนี้มันไม่ได้ร้อนมากเลยครับมันอยู่เป็นมุมด้านหลังบ้านมีต้นไม้อยู่นี่เป็นโจทย์ของคุณแม่กับสมาชิกในบ้านด้วยหรือเปล่าว่าอยากมีศาลาทุกคนค่ะอยากจะมีพื้นที่ที่นั่งเล่นข้างนอกได้คือปรึกษากันแล้วแล้วก็ลูกชายเขาก็เลยให้น้องเต็นท์นะคะออกแบบให้แต่ของเราจะพิเศษว่าใครเพราะเรามีน้องหมาด้วยค่ะกี่ตัวคุณแม่2ตัวค่ะและเป็น2ตัวใหญ่ๆด้วยใช่ค่ะมานั่งนอนเล่นอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะจริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสุนัขก็สามารถมาใช้งานได้มันก็จะไม่รกแล้วก็ไม่ต้องไปเบียดบังไปรบกวนกับตัวต้นไม้ด้วยเขาไม่ทำค่ะเขาจะมาแค่ตรงนี้เขาก็มาอยู่พอทุกคนมาเขาก็จะมาแสดงว่าจริงๆแล้วตอนออกแบบเนี่ยเต็นก็ต้องคิดคำนึงถึงการใช้งานของเจ้าของบ้านรวมถึงสัตว์เลี้ยงที่จะต้องมาใช้พื้นที่ในสวนด้วยอยู่แล้วก็ถือว่าสำเร็จตามที่ตั้งโจทย์ไปเนาะใช่ครับตรงตามฟังก์ชันทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าพอเราออกมาพูดถึงสวนเนี่ยจะเห็นรอยยิ้มทุกคนนะทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็นักจัดส่งเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าสวนนี้เนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วเนี่ยยังให้ความสุขกับสมาชิกทุกคนในบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของบ้านของเรานะครับน้องไอซ์แล้วก็พี่อ้อยรวมถึงนักจัดส่งของเรานะครับคุณเต้นจากที่ Tree Landscape นะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณ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 มากเลยครับและนี่ก็คือสวนสวยๆในสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลครับผมช่วงไอเดียนะครับโบได้นำวิธีการยกสเต็ปทางเดินในสวนมาฝากกันยังสวนแห่งนี้เนี่ยพื้นสวนของเดิมจะต่ำนะครับบ่อพักก็จะจมทำให้สวนเดิมที่นี้ค่อนข้างแฉะทางนักออกแบบนะครับจึงใช้ดินที่มีอยู่ทำเป็นเนินให้น้ำไหลแล้วก็ทำทางเดินยกสเต็ปจากทางเข้าเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ10เซนติเมตรจะทำให้สามารถก้าวได้สะดวกสบายและทางเดินเนี่ยจะมีความกว้าง1เมตรให้เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถเดินได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้สำหรับสวนนี้นะครับจะเป็นหินคอบเบิลสโตนผิวเรียบพ่นทรายโทนสีเทาพิราบทำให้มีลื่นความรู้สึกคล้ายๆไซล้างแต่ละแผ่นมีขนาด10 คูณ 10นะครับและจะใช้ปูนยาแนวโทนสีเดียวกันสำหรับไอเดียอื่น
ื่นๆเพิ่มเติมนะครับติดตามได้ทาง www.บ้านและสวน.com เข้าไปได้ที่หมวด Garden Ideas มีไอเดียต่างๆเลือกอ่านกันอีกเพียบเลยครับแม่ริมมันไม่ไกลเมืองครับขับรถแป๊บเดียวก็เข้าเมืองได้ละแล้วก็อากาศค่อนข้างดีที่นี่น้ำดีตลอดปีครับแม่ริมเงียบสงบนะเป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่าสงบกว่าที่อื่นอาจจะว่ามันเป็นพื้นที่ใกล้ภูเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เป็นเขตเกษตรกรรมเนี่ยมันจะมีความเงียบแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ที่นี่นะของคนแม่ริมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงบริเวณแถบนี้มันจะเป็นช่องลมมันจะมีลมอากาศเย็นสบายตลอดปีเกือบตลอดทั้งปีนะคะตื่นเช้าพี่ตาก็จะเตรียมอาหารเนาะเพราะว่าใส่บาตรค่ะเราจะใส่บาตรพอดีมีพระที่วัดเนี่ยค่ะใกล้ๆบ้านท่านก็จะเดินมาบิณฑบาตที่นี่นะคะสายๆหน่อยก็พี่ต้อมก็จะเริ่มรดน้ำต้นไม้เนี่ยนะคะถ้ามีงานในสวนพี่ตาก็อาจจะเก็บหญ้าอะไรเงี้ยค่ะเป็นแอคทิวิตี้ของพี่ตาถอนเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้ออกกำลังกายเบาๆด้วยนะคะพี่ต้อมก็จะเดินรดน้ำต้นไม้ตามนะคะแล้วเราก็จะขึ้นมาทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะพอหมดจากอาหารเช้าพี่ซาก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่โควิดน่ะช่วงโควิดเนี่ยพี่ซาเห็นว่าช่วงนั้นเนาะทุกคนก็ต้องการอาหารเนาะออกไปนอกบ้านไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เขามีปัญหาป่วยไข้เหมือนพี่ต้อมทานอาหารอะไรมันไม่ขับถ่ายไม่ดีพี่ซาก็เลยเริ่มทำขนมปังซึ่งไม่ใช่แป้งอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพค่ะรอบบ้านพี่ก็จะปลูกพืชผักสวนครัวเท่าที่พอจะปลูกได้ที่เราชอบกินพี่จะเน้นอันไหนพี่ชอบกินหรือมันดีกับสุขภาพนะคะขิงข่าตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานเสร็จประมาณเที่ยงเนาะเพราะว่าเราต้องเริ่มต้องรอให้ขนมปังมันเย็นใช่ทำขนมปังที่เป็นเมล็ดแฝกอย่างที่พี่ทำทานกันเนี่ยนะคะเพราะมันจะช่วยระบบขับถ่ายพี่ต้อมไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีเนยพอถึงเที่ยงพี่ซาก็จะหยุดการทำงานแล้วก็ทานอาหารกลางวันบ่ายสามก็พี่ต้อมไปส่งบ้างบางทีก็พี่ซาก็ไปส่งสลับกันก็ขับรถออกไปส่งแล้วก็กลับเข้าบ้านประมาณ4โมงค่ะพี่ต้อมก็หลังจากทานข้าวก็เล่นกีตาร์ค่ะฟังเพลงกันแล้วก็เนี่ยค่ะอยู่กับบรรยากาศเนี่ยอ่านหนังสือดูทีวีอยู่กับบรรยากาศวันไหนอากาศดีๆก็ออกมานั่งทานข้าวตรงระเบียงเพราะว่าหิ่งห้อยเยอะนั่งอยู่จนค่ำประมาณทุ่มสองทุ่มอะค่ะก็เริ่มแยกย้ายอาบน้ำเตรียมนอนพักผ่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่พักผ่อนจริงๆต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ให้เราได้พักผ่อนมากเลยชอบตรงนี้ที่มันเงียบครับเงียบมากเงียบจริงๆกลางคืนจะเงียบมากเงียบมากเงียบจริงๆค่ะพี่เอาแนวคิดจากบัมมาปกิจนะครับมาใช้แล้วก็ปรับขนาดแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือใช้ไม้ใช้ไม้เก่าครับพวกวัสดุประตูหน้าต่างเก่าใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เราต้องโดนทำไปต้องปรับอาจจะเจออุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายมันก็เสร็จขอบคุณช่างขอบคุณตัวเองที่ไม่ท้อนะขอบคุณซาที่อยู่ข้างๆนะคือพี่ซาจะบอกกับเขาบอกความต้องการเนาะบอกพี่ต้อมว่าเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันจะโดนแดดนะพอช่วงบ่ายเนี่ยมันเหมือนโซนเนี้ยจริงๆมันเป็นโซนสวยถูกไหมต้องมองภูเขามองวิวเนี่ยแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยแดดมันจะตกตรงเนี้ยทุกแทบจะทุกฤดูพี่ต้อมเขาก็เลยทำตรงเนี้ยส่วนทางด้านหน้าบ้านนะคะเขาจะเรียกหน้าถังตามสไตล์คนลำปางก็กะว่าตอนบ่ายให้พี่ซามานั่งอยู่ตรงนี้นั่งทำงานนั่งอะไรอยู่ตรงโซนหน้าบ้านซึ่งจะรับลมอากาศเย็นแล้วก็ทำชั้นลอยขึ้นไปเป็นมุมชั้นลอยบอกกะว่าอ่านหนังสือด้วยนอนอ่านหนังสือฟังเพลงเลยค่ะแล้วก็พิเศษในคืนที่เป็นคืนเดือนหงายนะพี่จะชอบมานอนข้างบนนี้เพราะว่าเราจะเห็นพระจันทร์คือทางฝั่งหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกคือพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนอนดูดาวนอนดูพระจันทร์สวยค่ะแล้วก็ลมเย็นข้างหลังก็จะเป็นเคาน์เตอร์ทำงานของพี่เนาะเป็นเบเกอรี่ซึ่ง บางอย่างในพี่ขำไงนะคะคือเราตกลงกับช่างที่จะทำเคาน์เตอร์ในบ้านเนี่ยตรงเคาน์เตอร์ตรงที่พี่ทำเบเกอรี่เนาะคือออกแบบกันเสร็จสับเรียบร้อยหมดละแต่พอเอาเข้าจริงคือเราก็สรุปไม่ลงตัวกับช่างอ่ะนะคะคืนนั้นพี่ต้อมบอกว่าไปเจอเขาเห็นโพสต์มีขายเป็นเคาน์เตอร์ในบ้านลอยตัวก็ไปยกกันเองไปยกกันมาเลย ตามกับ3ทุ่มเขาบอกขายก็รีบต้องรีบไปเอามาก็พี่ต้อมเอามาจัดวางปรับเพื่อจะใช้ทำ
เราก็เลยตัดในส่วนของช่างที่จะต้องดิ้วตรงนี้เนาะนั่นคือการตัดเปลี่ยนเองได้ก็ทำเองพี่ต้อมก็จะทำเป็นโซนเบเกอรี่ให้พี่ซาแล้วก็เป็นด้านหน้าก็เขานั่งทานอาหารได้นะคะเพื่อจะได้ดูวิวดูตอนเช้าๆนะคะมีระเบียงมองมีระเบียงออกมาค่ะแล้วก็ตรงกลางบ้านตอนแรกในแปลนบ้านมันจะเป็นห้องน้ำนะด้านในสุดพี่กับพี่ต้อมคุยกันว่าเราถ้าเราปรับให้เป็นช่องลมตรงกลางเพราะว่าพี่ซาตั้งโจทย์กับเขาว่าถ้าพี่ซายืนอยู่กลางบ้านหลังนี้ด้วยความที่บริบทรอบบ้านเนี่ยมันเป็นท้องนาเนาะพี่ซาบอกพี่ต้อมว่าโจทย์ก็คือถ้าพี่ซายืนอยู่ตรงกลางบ้านพี่ซาจะต้องเห็น4ทิศเห็นวิวหมดเลยบ้านเราถูกอบล้อมไปด้วยท้องนาผืนนาภูเขาพี่บอกว่าถ้าพี่ยืนอยู่กลางบ้านหันไปทางทิศไหนพี่จะต้องเห็นช่องของท้องนาหรือวิวหรือเป็นช่องแสงเข้ามาซึ่งพี่ต้อมทำให้หมดเลยที่ตะวันออกก็คือส่วนหน้าบ้านใช่ไหมเห็นบ่อน้ำทางด้านทิศใต้ก็จะเห็นผืนนาทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อได้ทิศตะวันตกก็เห็นภูเขาส่วนทิศเหนือก็ยังเป็นท้องนาเลยวันที่อากาศดีๆเราเห็นถึงดอยหลวงเชียงดาวแล้วตรงดอยหลวงเชียงดาวพี่ต้อมเอามาใส่ไว้ตรงหน้าต่างตรงห้องทำงานเขาซึ่งเขาก็มีอีกข้อหนึ่งเป็นโจทย์กับมหาพี่ซาว่าห้องทำงานของเขาจะต้องได้กลิ่นเบเกอรี่ของพี่จะต้องเห็นเวลาที่พี่ทำงานอยู่เขาจะต้องเห็นพี่เขาจะไม่ไปหลบอยู่มุมอับตรงไหนนะคะเขาฟีดกลับมาหาพี่ว่าเขาขอห้องทำงานอยู่ใกล้ๆห้องเบเกอรี่ให้มันเชื่อมต่อหากันให้มองเห็นฟังดนตรีเปิดเพลงให้พี่ฟังไปด้วยทำเบเกอรี่ไปด้วยทำงานด้วยกันเนาะใช่เพราะว่าพี่ต้อมจะช่วยพี่ซาพาร์ทนึงของเขานะคือเขาเขียนแบบแปลนบ้านนะหน้าที่เขาเลยค่ะจัดตกแต่งบ้านกับเขียนแปลนบ้านแล้วก็เวลาพี่ซาเล่าอะไรเนี่ยเล่ากับชีวิตวัยเด็กหรือว่าความผูกพันหรือความสุขอะไรสักช่วงพี่ต้อมจะเก็บเป็นความคิดหมดแล้วก็เอาไปทำไว้ในบ้านแทบทุกหลังที่เราอยู่ด้วยกันนะมองอนาคตว่าถ้าเรายังอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือทุกหลังที่เราเคยสร้างมานะคะคุยกันว่าถ้าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราคงใช้พื้นที่น้อยลงถูกไหมคะสิ่งสำคัญมันก็คือห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นก็คงอยู่กับเล็กๆจิ๋มๆอยู่ระหว่างห้องครัวกับห้องนอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าห้องทำงานพี่ต้อมจะอยู่ใกล้ครัวหรือห้องเบเกอรี่พี่เพื่อจะให้เราใกล้ชิดมันมีความใกล้ชิดกันมันอยู่ได้กันใกล้ๆกันนะคะไม่ห่างถ้าถามมุมใหม่จริงๆมันสำหรับพี่มันคือเมื่อเกิดปัญหาแล้วพี่จะด้นอ่ะด้นพอด้นแล้วมันจะเจออะไรแบบอย่างชั้นลอยเนี้ยมันก็มาแบบโดยมาเองอ่าตรงนี้มันเป็นมุมใหม่เราเติมพื้นที่ตรงนี้ไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเคยคุยกับซาว่านี่เราจะไม่กลับแม่ลิ้นเราจะไม่อยู่ตรงนี้ละเราจะไปละเราจะไปแล้วเราจะไปจากแม่ลิ้นละบ้านหลังนี้มันก็มาโดยมาโดยที่ว่าต้องกลับมาเนี่ยก็กลายเป็นมุมใหม่แต่จริงๆแม่ลิ้นมันก็อยู่ในใจเรานั่นแหละเพราะว่าเราก็ชอบแม่ลิ้นตรงนี้เพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเผอิญพี่ซาครอบครัวบอกว่าพาเธอกลับมาอยู่ด้วยกันพอดีโควิดมันก็แยกเราเนาะมันก็สอนเราด้วยสอนให้เรานิ่งขึ้นไปเยอะเลยต้องขอย้อนไปหาบ้านหลังเก่านิดนึงเนาะตรงนั้นเราอยู่พื้นที่มันกว้างมันใหญ่เนาะพอเราละจากตรงนั้นนะพี่รู้สึกเลยว่าเราวางอะไรไปเยอะเลยอะค่ะวางบางอย่างที่เราแบบเหมือนเป็นของรักเราเนี่ยนะวางไปแล้วก็มาอยู่เงียบๆบางคนบอกอยู่แบบนี้ไม่เหงาหรอพี่กลับว่ามันคงเหมาะกับวัยพี่ด้วยนะโดยเฉพาะพี่ต้อมเนี่ยชอบอยู่เงียบๆจริงไหมคะเล่นกีตาร์ก็จะเล่นกีตาร์เบาพี่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์จริงๆนะมันเป็นมุมใหม่จริงหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนิตยสารบ้านและสวนรูมแล้วก็ไมโฮมนะครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรและต้องขอบคุณเจ้าของบ้านและก็เจ้าของสวนนะครับรวมไปถึงสถาปนิกและก็นักจัดสวนของเราด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์ 9:30 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับอมรินทร์ TVรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใคร
เพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่อง Amarin TV HD ช่อง 34นะครับ